นะคะกับคุณนิพนธ์สวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะคะค่ะพี่นิพนธ์คะมีสัญญาณตัวไหนแว๊บๆอย่างคะแว๊บซื้อแว๊บขายฮะแว๊บซื้อค่ะแว๊บซื้อเหรออ่ะได้แล้วแต่แว๊บขายก็ได้ตัวไหนแว๊บขายคะแว๊บขายก็ AJD แข็งมากนะ CGD หรือ AJD ตัวเลย CGD ได้มั้ยAJD กับ CGD CGD ดิได้กำไรขายเลยนะ CGD โอ้โหแท่งนี้น่าขายนะคุณม่อนหลุด3บาทมั้ยคะอันนี้ไม่ทราบเปิดแก็บขึ้นไปแล้วก็เป็นแท่งแดงมีวอลุ่มนะมีคำว่าขายด้วยนะคุณผู้ชมไม่ใช่มีแต่ซื้ออย่างเดียวสำหรับการลงทุนนะคะผมว่าขายนะผมแนะนำขายผมไม่รับผิดชอบนะว้ายมีตามเทคนิคบอกให้ขายโอเคให้เทคนิครับผิดชอบไปแล้ว AJD ล่ะฮะ AJD นี่โอ้โหแกว่งมากวันนี้นะผมว่าออกมาดูก่อนไหมได้ค่ะทุกคนกำไรหมดแล้วนี่ออกมาดูก่อนไหมวันนี้วอลุ่มเยอะมากนะครับแล้วก็ขึ้นไปสูงสุด438แล้วก็วิ่งกลับลงมาใช่ไหมค่ะก็ต้องออกข้างก่อนแล้วถ้าจะเล่นต่อนะอ๋อฮะต้องออกข้างแล้วฝืนต่อไปไม่ได้แล้วเพราะรุ่มมันเยอะนะอ๋อฮะคือพูดมันเก่งกำไรแล้วมันก็เหมือนกับมีการขายเกิดขึ้นมันถึงเก่งกำไรถูกไหมครับขายไปเถอะขายไปเถอะแล้วคอยรอรับใหม่ไม่ต้องเสียใจใช่ตังเอาตังพี่น้องเอ้ยตังไปก่อนจะไปเสียได้มันเพราะรุ่มวันนี้โอ้โหเยอะมากเลยเราเชียร์เมื่อวานเท่าไหร่นะ3.48ใช่ไหมเราเชียร์330นะฮะผมว่าพอแล้วขึ้นไป4บาท20 4บาท30ขายแค่4บาทก็กำไร 20% แล้วพอแล้วนี่แนะนำขายไม่ได้ซื้อนะพอตลาดก็แบบเซตก็บวกไปนี่เหลือจุดเดียวบวกพอยต์เดียวอ้าวมันเจอตัวหนึ่งกระตุกขึ้นมาตัวไหนบีแลนด์บีแลนด์เป็นเห็นอยู่นะในกระดานตอนนี้คุณผู้ชมไม่ได้มั่วนะเป็นหุ้นเก่งกำไรขึ้นมาชนแนวต้านพอดีเอาไงดังนั้นถ้าบีแลนด์จะไปพรุ่งนี้ต้องไปเลยอ้าวเช็คสัญญาณแล้วเป็นยังไงคุณเป็นใครคุณเป็นนักเก็งกำไรไหมเป็นใช่ไหมเป็นเสี่ยงซื้อโอเคไหมเอางั้นเลยแล้วจุดสต็อปลอสเท่าไหร่จุดสต็อปลอสเท่าไหร่ขอหน่อยจุดสต็อปลอสนะเอาคือราคาเปิดวันนี้เลยจุดสต็อปลอสของบีแลนด์เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวโอเพนหนึ่งหนึ่งบาทเก้าสามตังค์จุดสต็อปลอสนะครับอยู่ที่นะครับ92อ๋อแกถอยมาอีกทางหนึ่งโอเคทางขึ้นมากกว่าทางลงโอ้แม่เจ้าโอเคชัดไหมแล้วเอาเท่าไหร่ข้างบนไม่รู้โอเคสักดูแท่งดูแท่งเทียนอย่างเดียวค่ะแท่งเทียนมาโดจิมาเลิกโอเคไหมค่ะชัดไหมค่ะแล้วแกทิศถือต่อไหมเคทิศถือต่อซื้อสะสมสะสมโอเคยืนที่เดิมให้นะอย่าตบหลุดมานะมีขู่ด้วยอย่าตบหลุดมาแถว15บาทก่อนเวอร์เขาจะแถวนั้นก่อนตอนนี้ซื้อสะสมก่อนต่ำกว่า12ซื้อสะสมมาช้าเปิดแก็บมาลงไปปิดแก็บซะค่ะตลาดก็เป็นภาพของการเก็งกำไรนะคุณม่อนค่ะก็ใครเก็งไม่เป็นก็ที่ผมบอกเลยปีใหม่เดี๋ยวค่อยมาแล้วกันไม่เสียความรู้สึกนะโอ้มันไม่ไหวหัวใจจะวายค่ะพี่ก็วายก็เมื่อกี้อย่าง AJD ใช่ไหมค่ะวุ่น3.4538อะไรนะAGD มันขึ้นไป4บาท38มันมีคนซื้อถูกไหมค่ะแล้วมันลงมา3บาท60อ่ะหัวใจวายไหมวายดิใจวายมันเล่นไม่เป็นก็อยู่บ้านเฉยไม่ต้องมาเล่นกับเขาเนี่ยก็ตลาดก็เป็นแบบที่เราเห็นเนี่ยใช่ไหมสะใจไม่เล่นบ้างก็ได้นะไม่ต้องเล่นทุกวันหรอกครับตลาดก็เท่าที่เห็นนะวอลุ่มเยอะแต่เซ็นไม่ไปไหนจ้ะไม่ไปไหนจริงๆแต่วอลุ่มบานเปิดตาเปิดตาวันนี้เท่าไหร่57 58นะประมาณนั้นน่ะใช่มั้ยอ่ะตัวไหนออกไปแล้วก็วนไปเล่นตัวอื่นนะตัวไหนน่ะดูตัวที่มันถอยๆอยู่นะน้อง E ตัวเดียวได้ป่ะเดี๋ยวดูตัวที่มันลงมาก่อนนี่นั่งดูเนี่ยตอนไหนเก็บของเข้าดูตัวไหนอ่ะเวลาเค้าเก็บอ่ะอย่าเพิ่งซื้อเวลาเค้าไล่วันแรกค่อยซื้ออ๋อใช่มั้ยจะเอาไม้ตามน่ะมาเอาไม้ต้นใช่มั้ยเอาบางกอกแลนด์เนี่ยพอได้สิบตังค์อะไรเงี้ยสิบตังค์มันคงไม่จ้าบเหมือน AJD คงไม่จ้าบหรอกหุ้นมันหมื่นมาเป็นแสนล้านหมื่นล้านใช่ AJD มันเล่นแรงแรงแม้แรงจริงๆก็เขาเป้าหมายเขา20ก็ถือว่าเขาถึงแล้วนะตัวไหน AJD อ๋อถ้าเทียบตอนที่ก่อนแต่แรกว่า20ใช่ไหม20มันก็คือ4บาทเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครพูดเกิน4บาทสักคนหนึ่งนะเมื่อวานก็มีเด็กแนวแนะนำก็4บาทใช่ไหมค่ะแล้วเกิน4บาทไปเนี่ยมันเรื่องของใครเนี่ยของใคร ไม่รับผิดชอบกันเองนะค่ะใช่ไหมเออ4บาทก็4บาทก็4บาทก็4บาทดิ
มีแถมบาทไป5บาทกันอีกไม่รู้ใครพูดค่ะอย่าไปติดเป้านะอย่าไปเชื่อดูเทคนิคกดลงแรงนะฟืดฟืดฟืดตอนนี้เป็นแบบนี้นะมันเหมือนกับที่ผมพูดตอนกลางวันว่าเข้าบ่อนอ่ะอย่ารู้ว่าเป็นไงก็ลองมาเล่นดูตรงนี้นะถ้าไม่รู้กลับไปเข้าบ่อนก่อนก็ได้ได้มาเสียไปได้มาเสียไปไงใช่ไหมสุดท้ายหมดแต่ถ้าใช้วิธีเรานะคือหุ้นตัวไหนขึ้นมาแล้วมีแท่งแดงแท่งแรกก็ขายเลยขายเลยนะครับแล้วก็ไม่กลับไปยุ่งอีกนะครับอย่างของ CGD นะเห็นแท่งแดงแล้วใช่ไหมเล่นมาจากเท่าไหร่ไม่รู้ใครจะเล่นมาจากบาทหนึ่งสองบาทเล่นขายแล้วไม่กลับไปเล่นอีกละจะไม่เสียหายนะพอไหมพอฮะ CGD ก็พอแล้วนะฮะเมื่อวานก็ซื้อตามกันขึ้นมาใช่ไหมค่ะวันนี้พอไป3บาท4ตัวแม่มาตัวลูกวอลุ่งวอลแลนเลยก็ไปๆด้วยโอ้ได้5 3บาทก็คุ้มแล้วใช่อจ๊ะอจ๊ะใครได้3บาทรู้ใช่มั้ยตอนนี้ลงมา3บาทแล้วเนี่ยก็นั่นแหละเป้าแค่นั้นแหละเออเขาเป้าแค่3บาทแล้วใครไป3บาท4พวกที่ไปเรียนรู้เรื่องแหละแถมกันหมดทุกตัวเลยเสียสถาบันนักวิเคราะห์ก็หมดใช่มั้ยไปเล่นจนกระทั่งแบบโอ๊ยนักวิเคราะห์ผิดไม่ผิดหรอกGC ถือต่อไปนะคะอะไรนะปตท. GC ค่ะ PTT GC นะครับค่ะค่ะแท่งนี้ถือต่อครับถือต่อนะรุ่น66 65 66ยังรุ่นอยู่ยังรุ่นอยู่สัญญาณยังเป็นถือสัญญาณซื้อเกิดขึ้นที่นะครับ59บาท75นะครับ59บาท75ใช่แท่งเขียวที่ผมบอกมันจะปรับฐาน4วันนะฮะแล้วก็มันขึ้นมาแล้ว5วันก็ขึ้นอีกสัก3วันเดียวไม่ถ้าเห็น66บาทก็ขายเลยนะค่ะเพราะตรงนั้นยังไงก็ต้องลงอาจารย์บอกได้เลยว่า66เนี่ยต้องลงก่อนไม่ลงไม่ได้ไม่ได้ผิดกฎเสียธรรมชาติเกิดเป็นตัวหุ้นเกิดเป็นตัวอื่นก็ไปมันเสียความเป็นอะไรนะคือเวลาทำราคาหุ้นเนี่ยนะค่ะมันต้องทำให้คนส่วนใหญ่เขาเห็นว่ามันเป็นไปตามระบบของเทคนิคนะฮะคือจะมีทัคนิคอลและเทคนิคอลก็เล่นด้วยใช่ไหมฮะค่ะแล้วเทคนิคอลเล่นก็เล่นไปนะครับคนที่ใช้ข่าวก็เล่นด้วยนะฮะคนไม่รู้เรื่องก็เล่นด้วยนะค่ะใช่ใช่แต่ถ้าคุณทำเทคนิคอลไม่เพี้ยเนี่ยนักเทคนิคอลเนี่ยไม่เล่นด้วยนะนักเทคนิคอลเต็มตลาดนะตอนเนี้ยคุณทำไม่เพี้ยนะคือแสดงว่าเงินคุณไม่พอไงใครก็ไม่เล่นกับคุณเทคนิคอลจะเพี้ยได้ต้องมีเงินพอนะฮะเงินไม่พอเทคนิคอลไม่ทำงานนะค่ะส่วนฟิวเจอร์ล่ะคะฟิวเจอร์นะครับก็เด้งช็อตใช่ไหมค่ะย่อลองก็กรอบว่าลดลงมาเหลือ10เนี่ยนะฮะเด้งช็อตก็เป็น10552.5นะครับแล้วก็ย่อลองก็ดูแถว1038นะฮะต่อไป1038.4แถวนั้นนะครับเด้งช็อตย่อลองไปนะครับกรอบนี้นะฮะกรอบนี้ฮะค่ะแล้วก็ในส่วนของธนาทองคำนะคะทองคำเนี่ยมันเขี่ยโลไปนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นต้องดูอีกวันหนึ่งเอ้าเอ้าลงเนอะลงเยอะเหมือนกันใช่เราต้องดูอีกวันหนึ่งเพราะว่าวันนี้มันเขี่ยโลไว้นะฮะมันถึง1.47-1.4มันเขี่ยโลไว้นิดนึงนะฮะมันต้องไปตอบคำถามพวกนี้นะฮะวันนี้ไม่ตอบคำถามก็อยู่เฉยก่อนไม่ต้องทำอะไรทุกวันเนี่ยเพราะเราช็อตโค้ดไปแล้วใช่ไหมครับเราช็อตโค้ดไปที่1170 หรือ 1174ใช่ไหมครับ20เหรียญเพราะนั้นเราอาจจะกลับมาลองใหม่ที่1160ก็ได้ไม่เป็นไรก็ลองไปไม่ต้องทำอะไรบ้างก็ได้ดูให้ชัดก่อนว่ามันเกี่ยวโลนะค่ะทองนะฮะตลาดก็เหมือนเดิมนะวอลุ่มนั้นนี่อีก 50,000 ล้านนะคะแต่ใช่ไม่ไปไหนวอลุ่มออกหรือเปล่าคะไม่ฮะเมื่อวานก็เป็นเนี้ยมันเป็นวอลุ่มของการเก็งกำไรกันมากกว่าซื้อขายหลายรอบนะฮะก็หุ้นก็เป็นหุ้นเก็งกำไรจะส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้นะครับจะรับสภาพนะครับ 2,007 บางประกงเทอร์มินัล 2,005 ล้านนะคะคุณผู้ชม BTC CGD 2,000 ล้านนะฮะก็เขาเล่นกัน BTC ก็หางยาวเพื่อแล้ว ITD ลงมา6บาทแล้วนะฮะก็มันจะไปได้ไงอ่ะก็จบแล้วนะฮะรอบนี้ ITD ใช่ไหมครับค่ะ2แท่งยืนยันทางเทคนิคนะคะก็พักตัวแล้วนะคือเล่นที่ขึ้นมาจากรอบนี้นะครับที่ขึ้นมาจาก5บาทเนี่ยจบแล้วก็มีย่อนะย่อก็ไม่เยอะหรอก5บาท70 5บาท50แถวๆเนี้ยแล้วเดี๋ยวก็ค่อยขึ้นใหม่
เรื่องจริงค่อยขึ้นใหม่อีกทีนึงนะค่ะค่ะตอนนี้จบไปทีก่อนก็คงตามนี้นะครับเดี๋ยวรุ่นวีแลนพรุ่งนี้นะคะวีแลนวีแลนเล่นพรุ่งนี้ตอนเช้าต่อค่ะถ้าเกิดเปิดโดดตุ้มทำไมเปิดโดดเท่าไหร่ที่พูดว่าเปิดโดดเปิดโดดสมมติเปิด5บาท6ตังค์สองบาท6ตังค์ใช่ไหมก็ตั้งขาย2บาท8ตังค์แล้วก็เลิกอ๋อเหรอไอ้ย่ะผู้เก็งกำไรไม่เล่นหรอกปิดที่2บาท2ตังค์ผู้เก็งกำไรขึ้นไม่ได้เชื่อผมเนี่ยไม่ได้วิ่งยาวอ่ะนะครับคงคุณ X เท่านั้นที่ขึ้นได้นะคุณเก็งกำไรก็เล่นเก็งกำไรกันไปแล้วก็ถอยกลับลงมาใหม่เป็นไอทีดีใช่ไหมครับคุณเก็งกำไรใช่ไหมค่ะค่ะขึ้นไปเดี๋ยวก็ย้อนลงมาใหม่นะแต่ต้องไม่ต้องมากลัวว่ามันจะลงแรงมันไม่ลงแรงหรอกก็ลงมาปิดที่6บาทครับโอเคโอเคค่ะครับสวัสดีครับได้ค่ะขอบคุณค่ะ